ินดีต้อนรับสู่รายการ Chicken Gaming ช่องเกมอินดี้และสาระเกมช่วงนี้โอทิปแนะนำชุดเซตหน้าเล่นในคลิปนี้คือชุดเซต Moon Player หรือแปลไทยเข้าใจง่ายๆว่ามนแสงจันทร์ทำไมชื่อนี้ไม่รู้นะครับแต่นี่เป็นหนึ่งในชุดเกราะระดับกลางตีได้หนักที่สุดเพราะมีสกิลออปชั่นคือ Critical สามารถหัวได้แรง3เท่าถ้าติดคริตขึ้นมาศัตรูอาจน็อกได้ง่ายๆเมื่อใช้คู่กับดาบโพทจิกที่มีระยะโจมตีไกลและตัดคิดได้ดีจึงทำให้ชุดนี้เป็นเซตที่ใช้ง่ายและน่าใช้ที่สุดเหมาะสำหรับเล่นยาวๆจนจบเกมหรือเข้าไปในโดโจเพื่อเก็บสกิลได้ดีครับเพราะโดโจแต่ละคนตีแรงมากเวอร์แต่ถ้าเป็นตัวต่อตัวดาบโพทจิกสู้ได้ทุกคนลองดูครับเมื่อใช้ท่าSwirling Snow ท่าหัวที่เป็นสกิลลับนะครับที่ได้จากบอสมาการะนาโอตะกะสามารถตอดคิดศัตรูหายหมดได้จากการหัวท่าเดียวเมื่อใช้คู่กับสกิลต่อเนื่องของดาบแล้วตีแรงดีมากนี้มาดูกันว่าเซตบิวใช้อะไรบ้างในกรณีนี้ผมมียาซาคานิมากาธรรมะออปชันนี้จะบวกโบนัสชุดเซตให้อีก1จึงใส่เพียง5ชิ้นก็ได้ครบทุกออปชันโบนัสจากชุดเซตนี้ในชุดเซตนี้มีอะไรบ้าง2ชิ้นบวกเลือด172 3ชิ้นเพิ่มตีระยะประชิดบวก 5% และยืดระยะเอลเมนให้นานขึ้นส่วนเอลเมนก็คือความไม่สบายหรือในเกมหมายถึงการถูกไฟไหม้ถูกไฟดูดเกราะลดสารพัดสถานะติดลบจะถูกยืดให้ยาวขึ้นเมื่อใส่ชุดเซตนี้แต่เราสามารถเอาอาการไม่ปกติมาใช้เป็นดาเมจได้เมื่อติดเอลเมนต์มากยิ่งเพิ่มดาเมจให้เรามากขึ้นในชุด4ชิ้นได้โบนัสเอลเมนต์5ชิ้นลดอาการบาดเจ็บเมื่อติดเอลเมนต์ลบ 18% และสุดท้ายทดแทนอาการไม่ปกติด้วยการตีติดคริ 25% ครับการอัพสเตตัสเมื่อใช้ดาบโพทจิให้อัพฮาร์ทให้มากคู่กับสเตนส่วนสตามิน่ากับอื่นอัพลงไปชุดนี้เน้นตีติดคีและเมื่อคีหมดให้ใช้ส่งคอเพื่อน็อกผู้ต่อสู้การมีคีที่ไม่ลดเยอะเวลาโจมตีทำให้ล้มศัตรูได้ในชุดเซตนี้เราสามารถทำคริติคอลสไตล์ได้ถึง 78.9% ครับและอัตราดาเมจจากค่าสถานะไม่ปกติของเราอยู่ระดับ A บวกแคลนแนะนำในที่นี้ก็คือชิมาสุเพิ่มคริติคอลบวก 10% และรีโคเวอรี่ให้อีกบวก 20% เมื่อติดคริแคลนนี้เหมาะมากกับดาบโอตาจิเพราะดาบนี้กินคริเยอะเวลาใช้เมื่อติดคริติคอลบ่อยๆทำให้เรามีคริใช้ได้อย่างไหลลื่นครับส่วนGuardian Spiritเลือกใช้เสือดำเฮโรไปชินนะครับช่วยทำให้อานิมาชาร์ปได้ดีเวลาที่เราตีติดคริบ่อยๆมันจะทำให้มีมาชาร์จง่ายขึ้นมากเกือบจะ1เซตเราก็สามารถใช้โซคอได้อีกแล้วส่วนตัวที่2ก็คือฮิโยคุโชนกฟ้าช่วยเสริมคริติคอลให้เรา 15% และได้คิโบนัสจากการดูดซับอมิตาครับสุดท้ายนี้เมื่อเราผสานไอเทมเสริมที่ทำให้ติดสถานะไอเมนเช่นคาถาคาเนตกับไอเทมยาสีเขียว Last Gambit Pill นะครับที่กินลดเลือดเราเหลือไม่ถึง 30% จะทำให้ตีแรงขึ้นบวกกับคาถา Quick Draw ช่วยเซฟชีวิตให้1ครั้งทำให้เราสามารถตีได้แรงขึ้นไปอีกสำหรับคลิปนี้ก็จบชุดเซตนี้ไปแล้วนะครับช่วงสุดท้ายแถมการสลับสแตนการตีบนมาเป็นตีล่างประสานกับท่าต่อเนื่องทำให้ติด Critical ทำให้การเล่นนิโอ2ง่ายขึ้นอย่างไรมาดูกันครับแล้วพบกับชุดเซตหน้าเล่นกันได้ในคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ